สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวปากกาเขียนผ้าที่กันใช้อยู่ทั้งหมดตอนนี้นะคะเห็นมีคนถามมาว่าปากกาที่ใช้อยู่คืออะไรอะไรแบบเนี้ยซื้อที่ไหนเป็นยังไงใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้กันจะมาอธิบายให้ฟังนะคะอย่างแรกเลยคืออันนี้เป็นปากกาที่ลบด้วยความร้อนแบบนี้แบบที่สองคือปากกาที่ลบด้วยน้ำอันนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นดินสอเขียนผ้าแบบนี้ต้องใช้วิธีซักออกนะคะอะไรที่เราไม่ได้ซักเนี่ยกันจะไม่ใช้หรือถ้าใช้ก็จะใช้ในส่วนที่มองไม่เห็นนะคะคือด้านในอะไรแบบนี้เนาะส่วนอันนี้คือช็อคค่ะช็อคที่แปลงร่างมาให้เป็นรูปแบบดินสอแล้วเพื่อความสะดวกไส้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ซักออกนะคะใช้วิธีซักออกอันนี้ก็เป็นช็อคเหมือนกันใช้วิธีซักเหมือนกันนะคะที่เห็นกันใช้บ่อยๆก็จะมีอยู่2อันนี้เพราะว่ากระเป๋าอะเราจะไม่ผ่านการซักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกันก็จะเลือกใช้คือแบบนี้เนี่ยมันก็จะหายไปตั้งแต่ตอนเรารีดเลยเวลาเราเสร็จทำเย็บอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วเรานำไปรีดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะคะส่วนอันเนี้ยเราต้องใช้ฟอกกี้ฉีดก่อนเพื่อละลายหมึกแล้วค่อยรีดให้มันแห้งนะคะมันก็จะจางหายไปส่วนเวลาตัดผ้าอะไรแบบเนี้ยส่วนมากกันก็จะใช้พวกนี้แหละค่ะ3อันเนี้ยวาดเส้นแล้วค่อยตัดนะคะหรือไม่ก็เป็นดินสอปกติอันนี้เราจะเปลี่ยนไส้ได้นะคะเวลาเราซื้ออ่ะมันก็จะมีแบบตัวด้ามแล้วก็รีฟิลแบบนี้กันก็จะซื้อมาหลายๆสีเผื่อผ้าที่มันต่างกันเนาะมันใช้สีเดียวไม่ได้สีอ่อนเราก็จะได้ใช้สีเข้มผ้าสีเข้มเราจะได้ใช้ปากกาสีอ่อนนะคะประกอบไม่ยากค่ะอันนี้กันซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตหาได้ว่าปากกาเขียนผ้าเนาะก็จะเจอหมดเลยนะคะส่วนอันนี้กันซื้อที่สำเพ็งพวกนี้ก็หาได้ปกติส่วนอันนี้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็อันนี้ที่ในห้างก็จะแพงหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวกันจะมาลองทำกันดูว่าวิธีใช้งานมันใช้ยังไงเนาะเริ่มจากลบด้วยความร้อนก่อนนะคะอันนี้คือลบด้วยความร้อนส่วนอันนี้ลบด้วยน้ำเวลาเราเขียนเราไม่ต้องเขียนให้มันแบบแน่นมากก็ได้นะคะเราแค่ร่างให้มันพอเห็นก็พอเนาะส่วนอันนี้เป็นดินสอแบบนี้นะคะนี่ก็จะเส้นใหญ่หน่อยอะไรที่ต้องการเส้นเล็กๆก็จะไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นช็อปอันนี้ก็จะสะดวกนี่ก็ใช้บ่อยก็อันนี้มันก็จะขีดไปอย่างนี้เลย
เห็นไหมคะเส้นที่ได้เดี๋ยวเรามาลองลบกันดูเนาะอันแรกคือลบด้วยความร้อนนะคะเนี่ยพอเรารีดมันก็จะหายไปเลยหมดส่วนแบบที่สองอันนี้ลบด้วยน้ำก็ใช้ฟอกกี้ชีทเห็นไหมคะสีมันก็จะหลุดไปเลยหมดแล้วพอมันหมดแล้วแบบนี้เราก็นำไปรีดนะคะส่วน3อันสุดท้ายนี้ซักอย่างเดียวแบบนี้นะคะดินสอแบบนี้จะเห็นเยอะมากตามร้านอุปกรณ์เย็บผ้านะคะกันว่าพอเราใช้แบบนี้นะแล้วเราเอาไปซักมันจะออกนะคะแต่ว่าถ้าเรารีดอะค่ะคือด้วยเนื้อมันอะมันเหมือนสีเทียนนะคะไม่รู้ว่าเคยใช้กันไหมเนื้อมันจะเหมือนสีเทียนแล้วเวลาเรารีดมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเรานะคะมันก็จะเกาะแน่นทีนี้เวลาซักก็จะซักออกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ดินสอแบบนี้กันไม่แนะนำให้รีดนะคะถ้ารีดทับแล้วเราจะซักไม่ออกเนาะพวกนี้ก็ปกตินะคะซักออกแค่นี้หมดแล้วที่กันใช้อยู่ก็มีแค่นี้แหละค่ะลูกลักก็คือ2แบบนี้เหมาะกับคนทำกระเป๋าอย่างเรานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเวลาที่เราเย็บกระเป๋าแบบประกบแซนด์วิชผ้านะคะเวลาเราวาดเส้นตารางเราจะต้องวาดด้านถูกใช่ไหมคะกันก็จะใช้ปากกานี้แหละวาดถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องแบบฉีดน้ำเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันพื้นที่มันกว้างอะเวลาเราวาดตารางลงไปมันต้องเต็มหน้าผ้าเราอะนะคะมันก็จะเปียกเกินไปเนาะเวลาที่เราลบปากกากันก็จะใช้แบบนี้เลยพอใช้เตารีดมันก็จะหายไปเลยนะคะก็จะสะดวกที่สุดกันก็จะติดไว้ไม่ให้ขาดเลยค่ะแบบเนี้ยยังไงก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะคะอันเนี้ยกันก็มาแนะนำให้ดูเพราะว่ามันมีคนถามมานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ